Hi kids สวัสดีค่ะเด็กๆ Welcome back to One Way Kids ยินดีต้อนรับเข้าสู่ One Way Kids ค่ะ There are so many things in this world that I love มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่ฉันรัก I love movies ฉันรักหนัง I love sports ฉันรักกีฬา I love eating และฉันก็ชอบกิน But nothing is greater than my love for God แต่ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่ฉันมีต่อพระเจ้าBecause I love God so much เพราะว่าฉันรักพระเจ้ามาก I want to show him that love by worshiping him ฉันต้องการแสดงความรักให้พระองค์ด้วยการนมัสการพระองค์ My favorite way to worship is to sit in a quiet room วิธีนมัสการที่ฉันชอบที่สุดคือการนั่งในห้องแบบเงียบๆ I play some soft music และฉันเล่นเพลงเบาๆAnd I write my thankfulness to God in my notebook. และฉันเขียนขอบคุณพระเจ้าลงในสมุดบันทึกของฉัน Sometimes I close my eyes and think about God. บางครั้งฉันหลับตาลงและคิดถึงพระเจ้า But today, as I was worshiping, แต่วันนี้ขณะที่ฉันกำลังนมัสการอยู่ There was so much noise coming from the other room. มีเสียงดังมาจากห้องอื่นI got up to see what's going on. ฉันลุกขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น My brother was in the room playing his guitar and singing. พี่ชายของฉันอยู่ในห้องเล่นกีตาร์และร้องเพลง I asked him to be quiet. ฉันขอให้เขานั้นเงียบ Then I went back to my room to worship. หลังจากนั้นฉันก็กลับไปที่ห้องเพื่อนมัสการAs I started to pray, the noise started again. ขณะที่ฉันเริ่มที่จะอธิษฐานก็มีเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง I went back to my brother's room. ฉันกลับไปที่ห้องของพี่อีก I told him to be quiet. ฉันก็บอกเขาให้เงียบ Because I was spending time worshiping God. เพราะว่าฉันต้องใช้เวลานมัสการพระเจ้า My brother looked confused. พี่ชายของฉันดูสับสนHe told me he was also worshiping God. เขาบอกกับฉันว่าเขากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ I couldn't believe it. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย How can all that noise be worship? เสียงดังทั้งหมดนั้นน่ะคือการนมัสการได้อย่างไร My brother said he feels so excited about God that he wants to shout. พี่ชายของฉันบอกกับฉันว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับพระเจ้ามากจนอยากจะตะโกนออกมาHe loves to play his guitar loud and sing praise songs. เขาชอบเล่นกีตาร์เสียงดังและร้องเพลงสรรเสริญ Even though I usually like to worship quietly, ถึงแม้ปกติฉันชอบนมัสการแบบเงียบๆ I decided to join my brother and we worship out loud together. ฉันตัดสินใจเข้าร่วมกับพี่ชายของฉันและพวกเราก็นมัสการออกไปอย่างดังๆด้วยกันI learned that there are many different ways to worship God. ฉันได้เรียนรู้ว่ามีหลายอย่างในการนมัสการพระเจ้า Some people like to close their eyes. บางคนชอบหลับตา Some people like to lift both their hands. บางคนชอบยกมือทั้งสองข้างขึ้น And some people jump and sing. บางคนก็กระโดดและร้องเพลง Worship just means we have a huge amount of love.And respect for something. การนมัสการหมายความว่าเรามีความรักและเคารพในบางสิ่ง There are many ways we can show our love for God. มีหลายอย่างที่เราสามารถแสดงความรักต่อพระเจ้า We can do it at home. เราสามารถทำในที่บ้าน Or at church. หรือคริสตจักร We can even worship when we are walking outside. เราสามารถนมัสการได้เมื่อเราเดินออกไปข้างนอกIt was a very hot day. เป็นวันที่อากาศร้อนมาก Jesus was traveling and stopped in Samaria to rest. พระเยซูกำลังเดินทางและได้หยุดพักที่หมู่บ้านของชาวสมาเรีย Jesus sat by a well in the hot sun. พระเยซูประทับอยู่ข้างบ่อน้ำท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุ He was thirsty. พระองค์กระหายน้ำ He hoped someone could help him get a drink. พระองค์หวังว่าจะมีคนช่วยตักน้ำให้ดื่ม Soon a woman from Samaria came to get some water. ไม่นานหญิงคนหนึ่ง
มาจากสมาเรียก็มาตักน้ำ Jesus asked her for a drink พระเยซูขอน้ำดื่มจากเธอ The woman was too shocked to give him water หญิงสาวก็ตกใจมากเกินกว่าที่จะให้น้ำแก่พระองค์ดื่ม Because Jesus was Jewish เพราะพระเยซูเป็นชาวยิว And Jewish people didn't talk to Samaritans และชาวยิวไม่พูดคุยกับชาวสมาเรียเลย Jesus said it's okay พระเยซูตรัสว่าไม่เป็นไร If you really knew who I amYou would be asking me for water. ถ้าคุณรู้จริงๆว่าฉันเป็นใครคุณจะขอน้ำดื่มจากฉัน What do you mean? said the woman. คุณหมายถึงอะไรผู้หญิงตอบ You don't even have a bucket. คุณไม่มีถังน้ำด้วยซ้ำไป How could you get me water? คุณจะเอาน้ำให้ฉันได้อย่างไร Jesus could see she was confused. พระเยซูเห็นว่าเธอกำลังสับสน Jesus said, "Everyone who drinks water from this well." พระเยซูตรัสว่าทุกคนที่ดื่มน้ำจากบ่อนี้ will be thirsty again จะกระหายน้ำอีก but I have come to share a living water แต่เรามาเพื่อแบ่งปันน้ำแห่งชีวิต it will satisfy your thirst forever มันจะตอบสนองความกระหายของคุณตลอดไป really living water จริงหรือคะน้ำทำรงแห่งชีวิต On a hot day like this, it sounded impossible. ในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้ฟังดูแล้วเป็นไปไม่ได้ Please, give me this living water, said the woman. ขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดหญิงสาวกล่าว That way, I won't be thirsty anymore. เพื่อว่าดิฉันจะได้ไม่กระหายน้ำอีก Then Jesus said something she wasn't expecting. แล้วพระเยซูตรัสบางสิ่งที่เธอไม่คาดคิด It's not just water you're looking for.ไม่ใช่แค่น้ำเท่านั้นที่เธอกำลังมองหา I know that you're lonely and thirsty for friends เรารู้ว่าเจ้าโดดเดี่ยวและกระหายน้ำสำหรับเพื่อน She had never told anyone about her loneliness เธอไม่เคยเล่าเรื่องความโดดเดี่ยวของเธอให้ใครฟังเลย How did this man know ชายผู้นี้รู้ได้อย่างไร He seemed like a smart man of God เขาดูเหมือนเป็นคนฉลาดซึ่งมาจากพระเจ้า So she decided to ask him a question ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจถามคำถามอีก She said, "Sir, Samaritans worship on a mountain." เธอถามว่าท่านคะชาวสมาเรียนมัสการบนภูเขา But Jewish people say we should worship in a temple. แต่คนยิวบอกว่าเราควรนมัสการในพระวิหาร Which one is the right answer? ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกคะ Jesus answered her. พระเยซูตรัสตอบเธอว่า That's in the past. นั่นเป็นอดีตมาแล้ว Soon, true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. ในไม่ช้าผู้นมัสการที่แท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง Anytime, anywhere นมัสการได้ทุกที่ทุกเวลา The woman said, I know that Christ the Messiah is coming soon นางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสยาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาในไม่ช้า And that he will explain everything to us when he comes และพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราเมื่อพระองค์มา Jesus said Dear woman I am the Messiah พระเยซูตรัสว่าหญิงเอ๋ยเราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้นพระเมสยา The woman couldn't believe her eyes หญิงคนนั้นไม่อยากเชื่อสายตาของเธอเลย The same man who asked her for water ผู้ชายคนเดียวกันนี้ที่ขอน้ำเธอดื่ม knew everything about her และรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเธอ and told her she could worship anywhere และบอกเธอว่าเธอสามารถนมัสการพระเจ้าที่ไหนก็ได้ That man was the Messiah ชายผู้นี้คือพระเมสยา She was so excited to tell everyone that she had met Jesus เธอตื่นเต้นมากที่จะได้บอกคนว่าเธอได้พบกับพระเยซูแล้ว That she left her water jar behind at the well หญิงนั้นจึงทิ้งถังตักน้ำไว้ที่บ่อน้ำ Because of the woman's story จากคำพยานของหญิงคนนี้ The Samaritan people asked Jesus to stay with them ชาวสมาเรียในหมู่บ้านต่างขอให้พระเยซูอยู่ต่อกับพวกเขา So Jesus stayed for 2 more days ดังนั้นพระเยซูจึงอยู่ต่อไปอีก2วัน Sharing his good news with them แบ่งปันข่าวประเสริฐแก่พวกเขาTrue worship is when we worship in spirit and in truth. การนมัสการที่แท้จริงคือเรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง Jesus told the woman that it didn't matter where she worshiped. พระเยซูบอกกับผู้หญิงคนหนึ่งว่าไม่สำคัญว่าเธอจะอยู่ที่ไหนนมัสการที่ไหน But that worship should come out of our love for God.
แต่การนมัสการนั้นควรมาจากความรักที่เรามีต่อพระเจ้า Even though there are many things we love แม้จะมีหลายสิ่งที่เรานั้นรัก Nothing should be greater than our love for God ไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้าได้เลย So we can worship wherever we want ดังนั้นเราสามารถนมัสการได้ทุกที่ที่เรานั้นต้องการAnd worship as quietly or as loudly as we want. และนมัสการอย่างเงียบๆหรือดังเท่าที่เรานั้นต้องการ But true worship must come from our hearts. การนมัสการที่แท้จริงต้องมาจากหัวใจของเรา Our verse for today comes from the book of John, chapter 4, verse 23. ข้อของเราสำหรับวันนี้มาจากหนังสือยอห์นบทที่4ข้อที่23True worshippers will worship the Father in spirit and in truth. นมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง Can we say that together? เรามาพูดพร้อมกันได้ไหมคะ John 4 verse 23. ยอห์นบทที่4ข้อที่23. True worshippers will worship the Father in spirit and in truth. นมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงGod is incredible. พระเจ้าช่างเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะ And He loves us more than we can ever imagine. และพระองค์รักเรามากเกินกว่าที่เรานั้นจะจินตนาการได้ He is the only one who deserves our worship. พระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับคำบูชาจากเรา Loud or soft? ดังหรือเบา Yells or whispers? ตะโกนหรือกระซิบ Hi, my name is Ben.And I worship God by playing guitar. Today is this. กุญแจสำคัญสำหรับวันนี้คือ I'll worship God with all my heart. ฉันจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจ Let's say it together. เรามาพูดพร้อมกันค่ะ I'll worship God with all my heart. ฉันจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจ When we worship God with our whole heart, เมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจของเรา We are true worshipers. เราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงIn the Bible, a woman asked Jesus where she should worship. ในพระคัมภีร์ผู้หญิงคนหนึ่งถามพระเยซูว่าเธอควรนมัสการที่ไหน Jesus told her it doesn't matter where. พระเยซูบอกกับเธอว่าไม่สำคัญว่าจะอยู่ที่ไหน What matters is how you worship. สิ่งสำคัญคือคุณนมัสการอย่างไร Like our verse says. เช่นเดียวกับคำของเรา In spirit.And in truth, ด้วยจิตวิญญาณและความจริง you can worship God anywhere you are, anytime. น้องๆสามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลา When you love someone or something, เมื่อน้องๆรักใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง you find ways to show it. น้องๆหาวิธีที่จะแสดงมันออกมา When you love God, เมื่อน้องๆรักพระเจ้าYou worship Him to show that He is your leader. น้องๆสามารถนมัสการพระองค์ให้พระองค์เห็นว่าพระองค์เป็นผู้นำของน้องๆ No matter how you choose to worship God, ไม่ว่าน้องๆจะเลือกนมัสการพระเจ้าในลักษณะแบบไหน Give it all you've got. ให้ทั้งหมดที่น้องๆมี That's right. มาอธิษฐานกันค่ะ Dear God, พระเจ้าI love you more than anything in this world. ฉันรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ I want to show my love for you when I worship. ฉันต้องการแสดงความรักต่อพระองค์เมื่อฉันนมัสการพระองค์ I'm so glad to be your friend. ฉันดีใจมากที่ได้เป็นเพื่อนกับพระองค์ If I worship you out loud. ถ้าฉันนมัสการพระองค์แบบดังๆ Or I worship you quietly. หรือนมัสการพระองค์อย่างเงียบๆThank you that you love to hear me. ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงได้ยินฉัน Amen. Amen. Let's go to our ABCs. ไปที่ ABC ของเรากันค่ะ
We just listened an amazing message from the Bible. เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภีร์ You may have never asked Jesus into your heart before. หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ Right now, I'm going to tell you how you can do that. ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทำได้ Just remember your ABCs. หนูจำแค่ A, B และก็ C. A, admit. A คือ admit ยอมรับ Admit that you have done wrong.ยอมรับว่าเราเคยทำผิด and ask God to forgive you for disobeying him และขอพระเจ้าอภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ B believe และก็ B คือความเชื่อ believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอภัยบาปเพราะพระเยซูทำให้หนูเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า CChoose. และ C คือ choose การตัดสินใจ Choose to spend your whole life depending on God's power. เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin. พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป And help you live and love like Jesus. และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now you can tell others that God is your leader. จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู And your best friend. และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did you make this choice today? ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและตัดสินใจตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it. อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now. ลาก่อนค่ะตอนนี้